โอ้โหสีมันน่ากินมาพงมันเนาะเปื่อยเลยครับเนี่ยดูโอ้สุดพีดความเปื่อยเลยนี่ก็เงาๆหน่อยเนาะโอ้นี่เอ็นแก้วเหรอเนี่ยเอ็นแหละใส่หน่อยก็ได้ปิดชีต้นหอมนิดนึงป้าโจนี่ครับตะคันตะคันดาวแต่แค่2เมตรอ่ะเออเอาจัดไปครับซุปหางวัวเออตายเอาจอดมาครับนี่ตายตายวันนี้จะตายวันไหนครับแซ่บๆเดี๋ยวบินมาบ้านทุ่งกับลุงเดินพากินพาเที่ยวครับนี่ครับเป็น EP 2ของการไปซื้อขางวัวมาถ้ามันเพื่อนได้เห็น EP 1เนี่ยตอนทําไปซื้อจากลาดมาแล้วผมว่าเผาครับดูเผาจนเหลืองอารามชามไม่น่ากินเลยมีทั้งหางหูตีนงัวแล้วก็ส่วนของหางวัวเนาะเขาจะต้มต้องใช้เวลาในการต้มหลายชั่วโมงอยู่ครับ3-4ชั่วโมงหรืออาจจะเหมือนกันเดี๋ยวผมดูนี่นี่ครับต้มมาแล้วมันจะปุ๊ส่วนของเอ็นแก้วเมื่อกี้เห็นอันนึงโผล่มาไหนเอ็นแก้วนี่ครับนี่ดูดูใกล้ๆเนี่ยคือเอ็นแก้วครับมันจะซ่อนอยู่ในเนื้อวัวนะครับซ่อนอยู่ในขามันต้มมันนะครับมันจะปุ๊มันจะขยายขึ้นมาใหญ่มากเขาก็จะทําน้ําพริกขาจิ้มกินนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการทําคือยากในการต้มนี่แหละใจแก๊ปริมาณสูงแต่ว่านี่เขาอยู่ครับเตาถ่านอลังการมากนี่ตัวเรียนเจ้าเนี่ยต้มสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เขาจะไปทำเมนูแต่ว่าเมนูนี่ต้องข้ามวันถึงจะกินได้เหมือนกับปอก้าไม่กล้าที่มันต้มขายเขาก็จะเอาขาวัวนะครับนี่ส่วนของเอ็นแก้วโอ้โหเนี่ยอยากขึ้นกล้องดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นเอ็นแก้วอ่ะเนาะนี่ครับเอ็นแก้วนะครับต้มมาปูนี่ปุ้สุนบุญเลยภาษาเหนือว่าปู้สุนบุญตั้งน้ำก็เอาขาลงไปนะครับโซนนี้ไม่ได้กินน้ำซุปเนอะต้มแค่เอาแค่นี่มันเปื่อยเราหางมันนะครับไปคดคดมันไหวโอ้แล้วก็คนกับเข้าตาผมนะตามมาดูตามมาดูกล้องเราตามมาดูใกล้ๆตามมาดูใกล้แล้วก็ใส่แข่งลงไปครับนี่ใส่หมูหืมลงไปเนี่ยต้ม 3-4 ชั่วโมงต้มทั้งคืนก็ยิ่งดีอ่ะมันเหมือนมันบ่แหวนครับมันบ่เละมันก็จะพอดีกับมันเลยนะครับมาแล้วครับนี่ครับก็ต้มไปเลยใส่ไฟใส่หลัวใส่ดุ้นฟืนใส่ไปเลยต้มไปนานๆครับมันก็จะเพิ่มความเอ็นแก้วเพราะนั้นมันก็จะฟูขึ้นมาเดี๋ยวพวกนี้เขาต้องรอที่ตามว่าซุกมาหน้าตาเป็นแบบไหนต้องรอที่ตามนะครับเอาละครับผมนะครับผ่านไป1วันนะครับผมก็ไปต้มที่บ้าน3ชั่วโมงนะแล้วผมก็มาต้มตัวนี้ต่อแฮมเบสเทปต้มหัวต้มวัววันนี้น่าจะประมาณสัก4-5ชั่วโมงนะครับต้มแบบโอเคมากเลยเดี๋ยวเขาจะทำซุปหางวัวหม้อเล็กๆเป็นหม้อไฟนะครับแล้วก็จะเอาส่วนของหนังส่วนหางมันส่วนของแข้งมันตำน้ำพริกขาครับจิ้มน้ำพริกขาแซ่บๆเนี่ยหม้อแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่เอาเตานี่เขาจะดังทำหลายกันเมนูนะครับวันนี้นี่ด้านนี้ครับมาดูครับแข้งมันเดี๋ยวผมจะเอาหางส่วนหางมาทำซุปหางวัวนะครับแล้วก็ส่วนของไข่เนี่ยยังฟิตอยู่เลยต้มไม่จนเปื่อยแล้วเอาไปฟิตไปครับเนี่ยดูเอ็นแก้วครับกำลังตะอุ่นแก๊สนะครับรอมันเดือดเดือดเนาะจัดกันเมนูไปบ้านๆครับเดี๋ยวรอที่ตามครับซุปหางวัวออกสไตล์แบบรสชาติเผ็ดแซ่บหน่อยแล้วก็ส่วนของตีนมันเอ็นแก้วมันทอดตับน้ำพริกขาครับแซ่บแน่นอนต้องรอที่ตามนะครับเอาละครับมาดูครับดูโอ้นี่ครับเอ็นแก้วซุปหางวัวเขาอยู่จุ่มนี่เลยแล้วก็วันนี้ลุงเด่นก็มาทำนี่นะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวตีนไก่ครับเข้มข้นอันนี้กำลังตุ๋นนะครับนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่หม้อใหญ่กว่านี้หน่อยครับนี่ตุ๋นคั่วพี่แกงครับใส่หมูกระดูกเล้งนะครับใส่กระดูกเล้งไปเลย1กิโลแล้วก็ตีนไก่เกินกิโลครับใส่หมูบดนะครับแล้วก็พริกน้ำเงี้ยวนี่ครับตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นเตาถ่านนะครับมันถึงจะอร่อยนี่สดฮ้อนๆครับดูพริกน้ำเงี้ยวครับสุดยอดนะครับโอ้ยนี่ครับต้มจนแบบเปื่อยๆเลยนี่ครับดูต้มไปเปื่อยๆเลยช่วงนั้นใส่มะละกอไปลูกหนึ่งดูน้ำซุปมันก็สุดยอดนี่ครับควันออกเลยนี่มาดูเครื่องปรุงมันนี่ครับมีซุปหางวัวมีเขาเรียกว่ามันฝรั่งครับนะครับหอมหัวใหญ่ผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็มีนี่เขาไปทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อใหญ่ๆทำนะครับมีหลายเมนูแต่เรามาเน้นเมนูนี่ครับเอ็นแก้วหางวัวดูต้มจนเปื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำซุปตัวใหม่มาตั้งน้ำเดือดนะครับหั่นบางส่วนไปต้มเป็นน้ำสต๊อกทำเป็นซุปหางวัวสดเกิดฮ้อนๆใส่หม้อไฟครับน้ำเหนียวก็ได้ตีเดี๋ยวรอที่ตามนะครับสุดยอดเอาละครับพอพักนี้ไปเสร็จเราก็จะต้มน้ำนะครับต้มน้ำใหม่ทำซุปหางวัวลงเดือนนั่นแล้วก็เชฟพงมันก็จะ
นี่ครับเชฟพงมาช่วยทำครับวันนี้นี่โหปุซุนบุญครับหางครับดูเนี่ยเอ็นแก้วครับโหต้มแบบสุดยอดความเปยครับมีเอ็นแก้วมีมันฝรั่งเนาะมีขาตะไคร้เนาะอ๋อเชฟพงเขาลังสัตว์เลยครับเอาส่วนของหางมาแหละนั่งลงได้ก็นั่งลงได้ก็เออยืนก็ได้แล้วแต่มาหันอีกเหรอเกิดมาจำได้จะหันกระคอนะครับเออหลังสันเลยครับนี่ส่วนของซุปหางวัวครับโอ้เปื่อยที่ขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือแบบเปื่อยจริงๆครับแล้วกันนี่น้ำสต๊อกคือน้ำสต๊อกน้ำซุปเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเอาใส่หรือเปล่ารอบก่อนที่เขาต้มอ่ะต้มเอาน้ำไปทิ้งไปรอบนะครับแต่ในรอบนี้เอาไปเอาน้ำสะอาดต้มอีกทีนึงเพราะมันต้องใช้เวลาเมื่อนมากดูเหนียวๆแบบนี้เลยครับหันเลยละหันเป็นชิ้นๆพอดีคำครับนี่เขาจะนี่กับกินกับน้ำพริกคากับหม้อเนื้อนี่นะเราชิมแล้วกินเล่นๆเลยนี่อุ้ยเกินชิมชิมดูนี่ครับนั่งนั่งมาชิมแล้วละผมเปื่อยครับเปื่อยครับนี่อย่างนั้นมะนาวแช่น้ำปลามะนาวแช่น้ำปลาเอาเอาเอาแล้วครับนี่ซอยเดี๋ยวเขาจะเอาใส่หม้อไฟอีกทีนึงรอน้ำมันเดือดถ้าน้ำซุปเรานี่เดือดเราจะเอานี่ครับน้ำเงี่ยวกันพูดอ่ะเตาทานเลยแบบบ้านๆครับเปลืองแก๊สขนาดไหนเนี่ยตึ้งแก๊สตึ้งทานเนี่ยกว่าจะเปื่อยได้ขนาดนี้มันจะธรรมดานะคุณกอเชฟพงไม่น้อง ดูครับครับตูนเป็นวันข้ามเป็นวันครับดูส่วนของหางได้แหละโอ้ดูเนื้อครับเป็นแสกๆนี่เลยเดี๋ยวเขาจะมาปรุงที่หลังครับมันจะอร่อยที่หลังเชฟพงหั่นๆอันส่วนที่จะทำซุปหางวัวอีกที่นึงและอีกที่นึงผมจะเอาทำกินกับน้ำพริกคาครับพี่น้องกินกับน้ำพริกคาแบบเดี๋ยวเชฟพงคั่วทำน้ำพริกคาให้พี่น้องได้ชมเนี่ยจังว่าน้ำพริกคาสบายมากสบมย่อหอครับเป็นเชฟแล้วเชฟกลางตรงเชฟกลางตรงความภูมิใจเออาจัดไปนี่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นเนาะเอากับน้ำสต๊อกกับมินิถ้าจะเอาน้ำสต๊อกนี่ใส่ในต้มหอมก็ได้นะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนเพิ่งเชฟพงเอาหอมหัวใหญ่พาซีแล้วก็มันฝรั่งซื้อความหวานครับแล้วก็ซุปมาเขาจะโรยด้วยนี่แล้วก็ถ้าตามของบนแต้เนี่ยซุปหางวัวเนี่ยสุดอิสลามเนี่ยที่บนทำกินเนี่ยอร่อยแต่บนก็จะใส่มะเขือเทศสักหน่อยให้น้ำแดงๆใสๆเนาะแต่ของเขาเนี่ยอาจจะถูกปากความแซ่บผมก็อาจจะเพิ่มพริกแห้งยี่พริกแห้งจีอย่างใส่พริกขี้หนูส่วนมะนาวใส่อย่างนี้ครับเป็นกับแก้มเป็นกับข้าวตอนเย็นๆก็อีกสไตล์นึงนะครับดูหางมันโอ้ยหุ่มมากเลยซื้อชุดนี้ครับผมยังจองไว้อยู่นี่เดี๋ยวเราคงจะไปเอาลิ้นมาจับพี่น้องแล้วกินกันลิ้นวัวดูซุปหางวัวครับเชฟพงซับซบไปเลยซับเลยโอ้นี่มาดูส่วนของเอ็นแก้วครับนี่ครับดูอันนี้เขากินแบบน้ำพริกคาเลยพี่น้องสุดยอดครับนี่นะดูเนี่ยเห็นแก้วเนี่ยมันเกินอ่ะเช่นเลยกินแล้วใช่ผมครับกินจิ้มน้ำปลาไปก่อนน้ำพริกคาย่ำมาเถอะแต่จะได้ของรสชาตินะมันทำเวลาเอ็นแก้วเล่นจะเหนียวนั่นนะอันนี้มันง่ายจะตุ่นประมาณสักเกือบวันได้ละใช่ใช่ก็เล่นตุ่นไม่นานครับมาเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเขามาปรุงกันเลยครับนี่ครับน้ำเดือดเต็มตีนะครับเขาพร้อมที่จะเอาเครื่องปรุงเขาลงไปใส่แล้วครับดูแล้วครับเขาจะต้มน้ำเดือดนะครับเขาก็จะรังสรรค์จากเพิ่มความหวานครับนี่คือหั่นซีเลยหั่นซีเลยครับพอดีเลยเนี่ยหอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่แล้วก็มีหัวไชเท้าเฮ้ยมันฝรั่งมันฝรั่งครับเออนี่ครับน้ำเดือดเดือดทั้งก่อนต้มเอาตุ๋นเอาคาตะไคร้เนี่ยใส่ลงไปแซ่บแน่นอนนะครับหลังครับหั่นพอดีเล็กไปก็จะเละนะครับต้องเอาแบบพอดีครับโอ้น้ำเดือดๆครับใส่โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงฟืบอ้าวขาตะไคร้ลงไปครับสูตรถูกปากบ้านเฮานี่ครับเดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บนึงแล้วก็จะเอาตีเชฟพงเฮาซอยไว้เนี่ยใส่ลงไปต่อครับนี่ครับเป็นส่วนของซุปของหางมันเนาะซุปหางแบบจัมโบ้แบบนี้เลยครับใหญ่ๆเลยสะใจหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเฮือนเชฟพงเอาไปคั่วพริกให้น้อยเนาะกินกับน้ำพริกคาครับตามน้ำพริกคาให้น้อยน้ำซุปมันผมต้องการความนัวผมก็จะเพิ่มซุปหมูก้อนไปตัวหน่อยนี่ครับดู
โอ้ขอเอ็นนะเนี่ยสุดยอดครับเปิดเปื่อยนะครับหลอกกระดูกได้เลยโอ้โหสีมันน่ากินมาพงกันเนาะเปื่อยเลยครับเนี่ยดูโอ้สุดพิษความเปื่อยเลยนี่ก็เงาๆหน่อยเนาะโอ้นี่เอ็นแก้วเหรอเนี่ยเอ็นน่ะแข็งมันน้อยๆแต่เวลาเขาต้มสุกๆมามันเยอะขนาดนี้เลยเนาะเออดูครับจะเขาเป็นแข็งเนอะก็เอ็นดูเขาลื่นน้ำลายตัวเองโอ้น่ากินมากใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วกับเปลืองแก้วขนาดนั้นถ้าว่าเป็นเตาถ่านนี่ก็เปลืองพอสมควรครับนี่ครับดูแข็งนี่ครับนี่เห็นเนาะพอเราเขาต้มมันไปเปื่อยครับดูโอ้เอ็นแก้วมันแสกนี่เลยครับจัดเต็มๆเลยครับดูครับน่ากินมากเลยเห็นก็นี่เรียบติดมันกะต้องตีนดูเอ็นแก้วนะครับเนี่ยเอ็นแก้วรัดเต็มอย่างนี้เลยทักษะใจมากนะก็ใช้พงเขาซอยไปเลยครับอุ้มนะครับน้ำเดือดครับนี่เขาก็จะใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยนะครับในน้ำซุปของเขาซุปหางวัวนี่ใส่มะเขือเทศเข้าไป2ลูกครับนี่จัดไปเต็มๆสีสันจะได้ออกสวยแล้วก็เติมซุปก้อนเติมความนัวครับใส่ซุปก้อนไปสัก2ก้อนนี่ครับตุ๋นไปเลยเอาใส่เลยบ่เอานั่นใส่เอาใส่เลยก่อนนั่นดูครับน้ำเดือดนี่แล้วก็จะใส่ให้โชว์ด้วยดูหน่อยนี่ครับส่วนของหางวัวมันอันนี้ก็เปื่อยแล้วเนี่ยเออนั่นแหละก็พอดีแหละคือเอากินในน้ำซุปมันปรุงรสให้มันได้ตีครับต้มตุ๋นไปอีกสัก10-20นาทีนะครับแซ่บแน่นอนโอ้แป๊บเดียวครับเนี่ยเดือดเลยครับดูน้ำซุปเขาโอ้โหสาใส่ของอาการของความห้อนครับเดี๋ยวเช็ดรอบนึงพืดนี่มาเชฟพงเขากับน้ำพริกคาครับนี่พริกแห้งเอาไปคั่วเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ในห้องเชฟพงนี่กระเทียมก่อนกระเทียมคาดไปได้ครับต้องเป็นคาแก่ๆเนี่ยผมซับมือต้องใช้น้ำพริกคาต้องเน้นคาแก่ๆครับแก่จัดๆเลยนี่ครับกินกับเนี่ยเอ็นแก้วเห็นก็โอ้โหเนี่ยส่วนของเท้ามันครับตีนมันครับดูเชฟพงเขาเอาน้ำพริกคาแป๊บนึงครับเกลือแล้วก็เกลือที่นี่แล้วใส่เกลือเม็ดตัวเองพริกไปเลยครับแล้วเรียบเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวจะใส่ซุปเออครับแล้วเชฟพงเขาล้างสารเมนูแป๊บนึงแล้วเขาก็จะกินกับน้ำพริกคาครับเอาเอ็นแก้วจ้ำน้ำพริกคาไปคนเหนือนี่กินแล้วแบบซาใจมากดูเอ็นแก้วแต่ละอันเนี่ยดูเนี่ยดุ้งดิ่งดุ้งดิ่งเลยเนี่ยเปื่อยๆอ่ะพกแป๊บนึงครับเดี๋ยวเหมือนเคสครับแล้วก็จะตามด้วยขาแก่ๆครับใส่แก่เหมือนเจ้าของคนต่ำกว่านี่เอาครับนี่นะครับน้ำพริกขากินกับอินแก้วกับชิ้นหนึ่งครับกินกับเฮ็ดหนึ่งก็ได้หลายเมนูครับสำหรับน้ำพริกขาเขานี่บาร์มอนกำลังมาแล้วดูฝีมือการตำครับนี่สุดยอดโอ้ยไงที่แต่ว่ะเอาเล็กๆฮะสุดยอดสุดยอดจิ้มได้หรือยังนี่ลองเอาบ่ลองก็ได้มาน่ากินนั่นแหละขาเหมือนมันเหลวแต่ขาขาหอมครับนี่กินได้หลายเมนูครับข้าวเหนียวทอดนะครับจ้ำกับจิ้มนึ่งจิ้มย่างเออเนี่ยก็อู้แล้วเนี่ยเอาเอ็นกับเอาจ้ำเต็มกันนี่เอ็นเนี่ยนี่เชฟพงเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเอาใหญ่ๆเลยไงไปได้ครับเคี่ยวไปดีอันไหนดูไหนดูไหนดูป้าโถครับจิ้มกับน้ำพริกคานี่ครับลองกะมาเห็นล้อกล้องเลยทำไมหลอกไปได้เจ๊ดีนะเนี่ยช้าๆหน่อยเนี่ยกดคุณจ้าๆห้องกล้องเขาเห็นด้วยดิเขาจะได้เห็นว่าเออเวลามันกินยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเนอหรือลำไส้ได้เนอน่าจะมาหาเป็นไงคุณชาติมองตามชื่อมันก็เห็นก็ได้เหมือนกันว่ะได้ที่ราคานะโอ้คาได้กับลูกดูครับมาดูครับนี่โอ้ซุปเขานี่ก็ได้ตีนะครับกล้องแพนมาเมื่อไหร่นี่เป็นไอทุกทีเลยนี่ครับซุปน้ำซุปนะครับตักมาดูน้ำซุปมันเนี่ยจะสุดยอดเลยครับนี่น่ากินมากเลยครับตุ๋นไว้อีกแป๊บนึงเอาจนมะเขือเทศกับพวกนี้ละลายไปด้วยกันเลยจะได้สดแบบห้อนครับมาแล้วครับต้องขอรอชิมดูหน่อยคือคนอื่นชิมจะโอ้ทำไมหน้ามันจังเลยมากลองมาชิมดูครับเอ็นแก้วนี่ครับเวลากินนี่นะมันจะเป็นส่วนของเอ็นของไข่เนี่ยครับกล้องตรวจโฟกัสเพราะว่ามันจับหน้าคนอยู่กล้องโซนี่ตัวนี้ข้อเสียคือมันเขาจับมันเป็นการโฟกัสหน้าที่ไวสุดนะครับในตระกูลของกล้องมิโรเลสนะครับ
มันก็เลยไม่จับมันก็เลยแบบโฟกัสอยู่ที่จุนี่เอาชิมดูนะครับชิมอยู่ในคกนี่เลยดูว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนี่ครับเรียบร้อยกำลังจะบอกว่ามันเผ็ดสุดยอดกาจ้ามาแนวไหนเผ็ดอยู่แต่ว่าจางเกลือมันหน่อยอื้อเผ็ดเลยอร่อยครับจะหอมกินคานแรงๆเลยนะก่อนอื้อจะเผ็ดมากเผ็ดอะไรอย่าเข้าเผ็ดอ่ะอยู่ห้องเนี่ยเต็มช่วยแต่ว่าก็อร่อยมากกินของคาเน้นๆเป็นคาแกครับนี่หนังวัวหนังวัวอื้อพอหนังเนี่ยอร่อยกรอบๆกรึบๆเลยส่วนนี้ส่วนขาทั้งสองขาเนี่ยเขาก็จะเอามาทำเป็นเมนูจิ้มน้ำพริกขาครับแล้วก็ไอ้ส่วนตัวที่น้ำซุปเขาก็จะมาสดเป็นน้ำห้อนๆหนูดูเนี่ยเอ็นแก้วเนี่ยเหรอดูจากส่วนของเล็บมันเป็นเอ็นมันเนาะนี่ครับเป็นเอ็นของเอ็นแก้วมาเลยเนี่ยครับเนี่ยมันจะออกเป็นเอ็นแก้วมาเลยน่ากินมากเลยลองทานดูหน่อยใช้เวลาในการต้มเหมือนโอ้เอ็นเลยเนี่ยนี่ครับเป็นเอ็นเลยเนาะจิ้มน้ำพริกขาไหมครับเผ็ดแต่เฮ้ยเผ็ดที่หลังครับจะเอาถาดดีครับใช่ไหมเดี๋ยวสุปออกตัวได้แล้วเดี๋ยวมันชิมพร้อมกันสดทอดๆง้อหน่อยนอนน้ำเงี้ยวได้ตีกระเพาะดูน้ำเงี้ยวแต่ละวันรสชาติหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับรอติดตามนะครับมาดูน้ำเงี้ยวเรียนหน่อยสมคำเหล่าหรือเปล่าโอ้ตูนแบบนี่แต่ไอครับนี่ครับกระดูกต้องตูนให้มันจนเปื่อยเลยกระดูกเล้งเนี่ยเขาจะใช้กระดูกเล้งนี่แหละครับเป็นทำกันทำน้ำเงี้ยวกระดูกสันหลังของหมูครับเนี่ยตุ๋นไปเรื่อยๆครับตุ๋นไปอีกสักชั่วโมงนึงพอดีอ่ะมันจะป๊อดพอดีเลยนะครับกินครับผักกาดดองกินครับขนมจีนนะครับแซ่บมาดูครับก่อนจะกินซุปหางวัวเฮานี่อันนี้เขาเรียกว่าเกาเหลาเกาเหลาน้ำเงี้ยวครับเนี่ยโหน่ากินมากเลยอ่ะดูสูตรทำเองครับเคี่ยวกระดูกมีเลือดหมูนะครับนี่แล้วก็พักกระดำปรีที่เราซอยใส่เลือดหมูหน่อยแก้เผ็ดของเชฟพงษ์แก้เผ็ดมาเจอฮ้อนครับว่ะครับนี่แก้เผ็ดมาเจอฮ้อนนะครับมาลองชิมดูนี่ครับมันฮ้อนกบนี่กำลังซักใหม่ๆฮ้อนขนาดเนื้อไปนอกเลยมาแต่ว่าแซ่บนะเดี๋ยวเราชิมดูครับแซ่บพร้อมกระเทียมเจียวอร่อยกระเทียมนี่คือการทำน้ำเงี้ยวกระเทียมต้องเจียวใหม่ๆเนื้อมันจะหอมกระเทียมเจียวเองอร่อยครับอร่อยร้อนเขาเอาน้ำเงี้ยวครับดูกระดูกเนี่ยเล่งแบบนี้นะครับเปื่อยๆเลยน้ำซุปมันจะแบบเข้มข้นมากแซ่บโคตรๆเลยนี่เชฟพงลองเอาน้ำซุปน้ำสต๊อกของงัวมาใส่ดูน้ำเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ส่วนของขาอินแก้วเต็มนี่ครับเสิร์ฟพร้อมน้ำพริกคากินกันแบบนี้นะครับซาใจแน่นอนเขาจะมอบส่วนที่ล้ำที่สุดเลยให้เชฟพงเขาได้ชิมกันนะครับกินแล้วนี่ไปแอลตามวงตามบ้านมันต้องกลัวเนอะผมไปด้วยถ้าวันหน้ามีเรื่องยังผมมีเรื่องยังป้าโธ่กินนี่เลยครับโอ้โหนี่เกินกว่าที่เราคิดไว้เชฟพงกินน่ากินมากครับนี่คือที่เห็นดึงกลับตื้นกลับตื้นนี่คือเอ็นแก้วนะครับเอาชื่อน้ำพี่ข้าให้ได้กันน้ำพี่ข้าตัวเก่าโอ้ยนายชนนายตาจ้านี่เขาเอ็นแก้วแล้วเนี่ยอาจิ้มเลยจิ้มเข้าไปนะครับเคี่ยวเข้าไปสิฟังเสียงเคี่ยวฟังเสียงเคี่ยวหน่อยเงียบเงียบนะหมกกบอ่ะโอ้นี่ของแซ่บเลยนะครับกินกันนะพี่คาถ้าเบื่อนสมมติว่ามันนี่เขามีน้ำเงี้ยวมีอย่างตัวหนอถ้าเขามีเขากินครับข้าวเหนียวห้อนนะครับจ้ำน้ำพี่คาเห็นแล้วก็เอาจิ้นจิ้นนึงเนี่ยตามไปเห็นหน่อยหมดสามวันหมดละในปากเลยนะอันนี้อย่าพกไว้ผมพกอันนั้นให้อยู่เกี่ยวไปอยู่เนื้อเห็ดอย่างก็เห็ดละโงกเนี่ยน้องโชว์เนี่ยเราเชฟพงเราเหมือนกับเห็ดละโงกเนี่ยโอ้สะใจเมื่อวันเทียนพี่ฉันนิพาโอ้มาพร้อมชิมนะครับสุดยอดเลยเมื่อกี้โรงเรียนชิมนะครับการันตีเฮ้ออ่ะเฮ้อเชฟพงเขาตักเลยนี่ไอ้ตักเลยนี่เอารู้สึกว่ามันห้อนขนาดห้อนอยู่กันแม่ใช่กันครับซุปตุ๋นไปเปื่อยห้อนจะได้เขาหรอนี่ครับเป็นหางวัวเป็นอย่างเนี้ยน้ำซุปมันเนี่ยโคตรนัวครับเพราะว่าใส่ผงนัวไปถึง2ก้อนใหญ่ไปใส่อย่างก่อใส่ซุปก้อนถึง2ก้อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโรยได้หัวอย่างก่อใบเนี่ยครับ
บักไอ้ตำปืนตำปืนนี่คนเหนือคนภาษานี่เป็นว่าอย่างผมว่าตำปืนนะครับคนเหนือคนเหนือว่าตำปืนตั้งโอคุณชายตั้งโอเดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยตักที่นี่ตักเนื้อใส่ไหนนะตักใส่เยอะๆเลยเรากินกันแค่นี้เองครับหรือนี่แหละแค่นี้พอละอันนี้เอาน้ำใส่หน่อยก็ได้นะหรือพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งพอแล้วแล้วเอาผักใส่ไปวันนี้นุ่นนุ่นคุณชายใส่หน่อยก็ได้ชีต้นหอมนิดนึงป้าโชว์นี่ครับตะคานตะคานของแต่นี่เอ็งเดินดูทานก่อนทานเปี๊ยะน้ำก็โอ้เนี่ยทานห้อนๆอ้าวเชฟพงถึงเวลาเปิดพิธีการเปิดพิธีของการกินสูตรบ้านเฮานี่คือใส่นี่ให้หน่อยมันจะได้แบบนัวๆเนาะขอเนี่ยมันต้องวางก่อนเออยีพริกแห้งใส่ให้น้อยครับยีห่างๆหน่อยยีอย่าไม่ต้องละเอียดเกินเดี๋ยวเผ็ดหักเกลือมาแล้วอันเออนี่ครับปลาทูนี่ครับจะเป็นซุปหางวัวสุดเผ็ดใครชอบเปรี้ยวกับมีมะนาวเพราะละมันจะเผ็ดเกินแข้งกันหรือเปล่าวะเนี่ยเออมันอย่าสองเม็ดอ่ะเออเอาจัดไปครับซุปหางวัวเออตายเอาจอดมาครับนี่ตายตายวันนี้จะตายวันไหนครับแซ่บๆเดี๋ยวบีบมะนาวใส่ด้วยหนึ่งเดียวนะเดี๋ยวจะเก็บมะนาวก่อนผมต้องไปนะมะนาวแป้นก็คือมะนาวแป้นจะต้นอยู่นี่ครับต้นก็อยู่นี่เลยใส่มะนาวแป้นเนี่ยเชฟพงไปหาเอาใกล้ๆแถวนี้ครับเอามาแล้วก็นี่ลองดูครับหน้าตามันวุ้นเดือดครับดูทานแบบห่อนห่อนสุดๆเลยสุดหางัวน้ำซุปมันจะแบบนี้เลยครับคือชอบเผ็ดถ้าใครชอบใส่ใบกะเพราเพิ่มก็ได้นะครับนี่จืบสดน้ำซุปในห่อนๆแล้วก็ส่วนของพวกนี้มันเปื่อยหมดเลยครับหอมถ้าเป็นสูตรของที่ทางอิสลามที่เขาเพิ่นกินกันจริงเพิ่นก็จะใส่แต่ใบเนี่ยครับแล้วก็น้ำซุปมันก็จะกลมกล่อมอย่างเดียวไม่เน้นเผ็ดไม่เน้นเปรี้ยวเนาะแต่สูตรของลุงเดนเขาก็อยากจะกินแบบเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเพิ่มขึ้นมากับของกินอยู่ที่คนมากนะครับเนี่ยเชฟพงอะไรได้มะนาวมาละใส่เลยก็ดิมะนาวก็เก็บสดๆมะนาวแป้นพร้อมกับมะนาวแป้นก็จะมีเมล็ดนิดนึงแล้วเขาก็จะแต่ว่ามีความเปรี้ยวแต่ว่ามีความหอมครับมันจะแซ่บเชฟพงใส่เข้าไปครับป้าตัวบีบมะนาวใส่นะครับเผ็ดเปรี้ยวมันก็กินเป็นแบบกับแก้มเหมือนกับจะกลายเป็นต้มแซ่บไปไงกะซุปหางงัวเขานี่ไข่มาฟอกกันนะ คือกินยังไงก็ได้ครับคือกินแล้วคือมันถูกปากเขาครับอร่อยความอร่อยอยู่ดีที่ลิ้นของเราเนาะกินก็คือมันถูกปากเขาครับดูครับกินอยู่ที่คนมากของกินอยู่ที่คนมากครับนี่สดทอดมันฝรั่งเนี่ยกินแล้วแซ่บแน่นอนเนาะเอาหน่อยดีกว่าลองดูมันฝรั่งดูต้องโกนครับถ้ามีใบกะเพราใส่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คนละสูตรกันไปเมื่อกี้ตอนขับรถมาดูคลิปตัวเวียงจันทร์ตัวเวียงจันทร์แกงตัวเวียงจันทร์แกงยังก็เห็ดฟางพอน้ำเดือดใส่น้ำปลาใส่พริกแกงลงไปปุ๊บก็จะใส่ใบตำลึงพอใส่ใบตำลึงเสร็จสูตรปุ๊บโรยด้วยใบชะอมผักละอยากกินอ่ะแต่ก็ยังงงอยู่มันจะเข้ากันแบบไหนแต่ว่ารอบหน้าผมไปหาตัวนี้ได้ชิมหน่อยแซ่บมากอร่อยจริงแซ่บมันฝรั่งกันอร่อยเดี๋ยวลินจะมาชิมด้วยเขาอยู่นะเป็นได้เป็นได้ใช่ไหมเย็นเย็นเย็นเป็นยังไงรสชาติสุดยอดครับเปิดว่ากินก้อนกินร้อนช้อนกลางนะนี่มันห้องอยู่แล้วครับเป็นอย่างพี่น้องนี่ครับดูซุปของหางงัวนี่ครับเนี่ยดูอ่ะเปิดแล้วกับพริกแห้งเนี่ยมันยีๆเข้าไปเนี่ยมันจะหอมครับแล้วกับต้นหอมบักชีนี่นะสดน้ำแกงๆนี่นะเป็นกับเมนูเด็ดครับเมนูนี้ถามว่าทำง่ายกับง่ายเพราะว่ามันต้องใช้เวลาการตุ๋นครับผมตุ๋นมา3วันน่ะตุ๋นวันละชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะมาทำกับผมมีเวลาครับวันนี้เขาก็เลยจัดกันเต็มๆเดี๋ยวรอทีมงานเรามาชิมกันพร้อมๆกันครับว่ารสชาตินี่เหรอเอ็นแก้วกันยังมีครับดูโอ้คิดถึงเอฟซีเนาะดูครับน้ำพริกคาครับดูคิดถึงข้าวเหนียวคุณนะกินได้คุ้มแล้วครับเนี่ยครับโอ้เราจะเอาคุ้มๆปัดเปิดเป่าขนาดมาต้องเรียนกันจะชิมครับมาครับต้องเรียนจะชิมดูนัวอร่อยมากอันนี้จริงๆผมว่า
ภูมิใจผมมากเนาะเอ้ยมีดมีดวางมือหน่อยกล้องนะวางมือหน่อยมันจะมีเขาหานี่จะเป็นนอกน้อยก้อยเชฟพงดูลงเรียนไปแอลหาเอออย่าไปเอาเท่านั้นฟันมีดพี่อยู่นี่เอาจะฮักเอาสารมันบุบว่าจะกินไข่กระดูกครับส่วนไหนก็ที่ว่าเฮียปอบอกว่าส่วนเออเรามาดูมีก่อนส่วนไหนโซดโซดแล้วโซดโซดเลยโซดโซดเลยโซดหมดละโอ้โหนี่ไหนกินกับโซดน้องดีเงาเอ้ยอะกินกันไปเลยครับเนี่ยต้มยำแซ่บอะของกินเขาวันนี้กับแก้มเขาวันนี้เต็มตีครับดูกินเต็มตีครับคุ้มมากเซตละ350บาทครับไม่กินจะบอกเลยดูแล้วกันดูแล้วกันคนจิ้มกินที่ดูแล้วกันเอาอย่างโอ้แล้วครับเอาเลี้ยงเขาไหมเนี่ยที่ไปหาเฮียปอให้ปอว่ามันเป็นส่วนหนึ่งฝรั่งเขาก็ชอบกินนะเนี่ยโอ้ได้แล้วไข่กระดูกจะไปได้กี่ไรเฮียพูดกันมันกันมันเป็นยังไงรสชาติมันจะมันนัวนัวยังผงชูรสเลยค่ะอ้าวเหลี่ยมค่ะอ๋อเอากินวะเอาจ้ะเดี๋ยวเขากินเทสก่อนด้วยกันวะอันนี้ฮอปปี้บ้านแล้วกันนะไปขึ้นมาเลยเอออ่ะนั่งกินกันแซ่บๆไปเรื่อยๆครับแซ่บมากนี่อันนี้ก็เหมาะนะครับพริกน้ำพริกคากับเน็ตน้ำเงี่ยวของก็ได้ตีนะครับเกือบได้ตีแล้วฝนก็ตกฟ้าก็ห้องอันนี้ก็จะลำปีครับนี่กระเทียมเจียวใหม่ๆเนอะขนมจีนน้ำเงี่ยวครับอันนี้ก็หนังมันเหมาะเกี่ยวงึบงับงึบงับครับเหมาะแน่นอนที่ไหนแซ่บๆดูอินแก้วกันเนี่ยเอ็นแก้วอ่ะดูอันนี้ที่เขาเผาเป็นก็ทอดกันเจ๊ที่หั่นๆที่ในคลิปเผากันมั้ยเนาะไอ้ที่เหมือนในการ์ตูนน่ะในการ์ตูนน่ะไอ้เผานะที่ว่าเขาหั่นนะลองพอการ์ตูนเต็มที่เต็มที่เต็มที่นี่ไม่ติดการ์ตูนด้วยเขาไปจุ่มพุ่นอ่ะจุ่มให้เตาท่านนั่นกะแต่รู้เชฟปุ่งเขานี่เกิดจะลองชิมโฮด้วยเหมือนกันน่ะกินได้ไปทอดน่าจะโอเคหน่อยครับโอ้นี่ครับน้ำเงี้ยวมากอะไรครับพี่น้องนะนั่งกินกันต่อไปยาวๆครับถูกมันเผาแป๊บเดียวเสร็จแล้วเคยเอาตัวรอดได้ว่ะเชฟพงนี่เดี๋ยวหลังปลาไปเอวลาวไปเอวพม่าตัวเราเอาไปพุ่นแล้วกลับมาบาร์บี้เลยยอดฟังมาใครว่าผมกินไปเลยนะอันนี้เมนูอย่างนี้เลยมันฝรั่งมันเผามันเผากินแม่มาเป่าแล้วเอาก่อมาเอาไข่มู่ไข่มู่ไปทะลวงไอ้เฮ็ดห้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้หอยใส่เบื่อไปวันนั้นหอยตาญ่าผมหอยตาญ่าขนาดแต่ว่าขอไปซ่อเฮ็ดตรงไหนอ่ะไม่พอแล้วเดี๋ยวขอแก้ข้าวกำลังจะกินแก้ก่อนแก้ข้าวอ่ะอย่างแก้เฮียมันจะชื่อเชฟคมหนาเชฟพงเชฟพงไปเด้อห้ามอับห้ามเกี่ยวมันนี่เน่าอ่ะหาอะไรนี่มันเน่าเนี่ยมันเน่าได้หรอขอเสียงเอฟเฟกต์หน่อยถามพามกินเงินซาใจมากเดี๋ยวเอาลินมาตัวหาแล้วนี่เอาลินนะวันนี้เป็นอะไรมาเอาลินนี่แดงเปื่อนแค่นี้นี่กาแฟขึ้นร้อยกับซอสเฮดค่ะตะกี้เรียนซื้อเฮดมากิโลนึงเฮดไข่ฮานเขาบ้านเราขาย350อ่ะเอาไปจะได้ห้องนี่สู้ผังวัวครับลองชิมดูสูนี่ครับได้ชิมกำลังมาเนาะทอนทอดเลยกำลังมาชิมเอาลินชิมก็แน่มกองแกสดแนมเท่ากันบะเนียวครับเขาทำแบบสูตรเปื่อยเขาต้มเหมือนต้มกันมา2สมัยแล้วเนาะน้ำซุปนี่ต้องชิมดูครับบีบก็ได้กับซุปนึกว่าหลายวันอยู่ก็ต้องมาเพราะว่าครับต้องมาอลินเวลาเกี่ยวอย่างแกแค่น่ากินนะงั้นเงินเงินกันซีโอเคไหมกินสมอแล้วก็ดูนั่นกินไหนรสชาติแสบค่ะที่ว่าตาใครมือนี่มันจะว่าไปซ่องเฮ็ดมากะใช่ใครรับก็คือไปกินยังอ๋อครับนี่ครับก็กินปีกินน้องกินกันไปได้เลยเดี๋ยวมีน้ำเงี้ยวมีขนมจีนน้อยน้ำพริกคาเผ็ดๆเลยนะครับจิ้มด้วยนะนี่นะครับแซ่บๆกันแล้วก็นี่น้ำเงี้ยวเขาก็มีนี่ครับเดี๋ยวจัดกันเต็มๆกินกันไปเรื่อยๆครับดูโอ้กระดองตูนแบบนี้อย่างนี้แหละสุดยอดของความเข้มข้นครับมันอยู่ข้างล่างใครชอบกินน้ำหน้ากับตั๊กก็น้ำหน้าขึ้นมานะครับแซ่บสุดยอดครับเหมาะขนาดชุดนี้นะเดี๋ยวก่อนพิธีมาเร็วเชฟพงเขาจะโชว์ในการทำอย่างก็เกาเหลาเกาเหลาน้ำเงี้ยวเออมาจัดลาบ่ะ
กาหลอน้ำเงี้ยวครับนี่เราเรียกว่าใช้ทุ่งออกแล้วมันหมองออกเนี่ยฮะใช้ทุ่งออกมันหมองออกเนี่ยเอาไว้ก่อนเออประมาณนี้นี่หยวนกำอลินเป็นไปซ่อนเฮ็ดแมนแล้วนี่หม้อนี่เขาจะทำกาหลอครับแค่ใส่พักแล้วก็ตักน้ำเงี้ยวนี่ใส่ไปแต่บานๆนี่ก็ตุ่นไม่ห่างเลยเนี่ยดูคนห่อนตอนแรกไม่ตีนไก่นะน้ำเงี้ยวไปหู้รักไปกินละเออตีนไก่ไข่มันเหรอตีนไก่ถึงเช้าอ่ะเออนี่ไงมาอยู่เดี๋ยวเชฟพงศ์เขาทักแป๊บหนึ่งครับโอ้นี่ครับเปิดห้องว่ะตะกี้ลืมไปใส่ไปก่อนเอาใส่หลังแล้วกำแล้วคนให้ดูหน่อยคนให้ดูหน่อยว่าเวลามันซุกมามันจะเป็นแบบไหนเนี่ยครับไอ้ยังก็อ้าวรวยด้วยพอกับเขาใส่เยอะขนาดนั้นเชฟพงศ์มาชอบมันเกินกะผมชอบร่างฐานนี่หอมแดงส่อนนี่หอมขาวเป็นห้องว่างเป็นเกาเหล่าน้ำเงี้ยวกินกันแบบแซ่บๆหอมขาวเครื่องมันต้องถึงเชฟพงศ์เนาะอันนี้เป็นเชฟได้ยังแม่นเวลานี่ใส่เหมือนผมพงศ์อ่ะมันก็ทำกับข้าวเราก็ใส่เครื่องเยอะเครื่องเยอะใส่หอมแดงเยอะใส่กระเทียมเยอะๆนะครับเนี่ยกินถ้าว่าเสียเครื่องเยอะอ่ะดีกว่าเนี่ยกินเครื่องน้อยแล้วก็ของเหลือนะใช่ไม่ต้องเหลือแล้วมันเสียได้สุดยอดมาอลินเนาะชิมกันอลินชิมเหรอเฮ้ยอลินชิมหน่อยแม่มันอยู่ข้างหลังคุณแม่มันบอกว่ามาเชฟพงอ่ะเคยหันกอว่าแม่เอากระเทียมซ่อนอ่ะมีบ้านผมบ้านเดียวน่ะซ่อนในห้องวุ่นใส่นักมันก่อนใส่นักล้อมใส่กับเกลือกิโลอ่ะซ่อนแล้วอ่ะซ่อนยังลืมงอกออกบนไอ้เหรอออกบนซ่าแหมอันนี่แหละคือต้นตำรับของเขาว่าเชฟพงนะเออเนี่ยแซ่บๆกินกันไปเรื่อยๆเนาะฝรั่งมันก็ซ่อนกันได้เนาะเมื่อไหร่ผมซื้อมาให้ก็ได้กะครับกับวันนี้ก็ขอบคุณเชฟพงเฮามาช่วยทำกับข้าวนะอลินเนาะเดี๋ยวคลิปการชิมเดี๋ยวก่อนนี้ไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวอลินไปซ่อยเฮ็ดต่อช่วงนี้ปูเข้าแล้วอลินก็สบายใจแล้วเนาะเนาะอลินเนาะเข้าก็แล้วละยังก็แล้วเราสบายใจแล้วดีปลาซ่อยเฮ็ดครับปลาไปเอวเฮ็ดเอวปลาเดินปลาเดินด้อยกันหอบเฮ็ดหอบเฮ็ดเปิงเฮ็ดไข่ฮานเฮ็ดเพาะเฮ็ดหอบเนาะบ้านครับกำลังออกนะครับครับครับเฮ็ดเบียร์กับมีนะกินกันไปเลยเอาเอฟเฟกต์ก่อนมากากินกันแซ่บๆนี่แหละครับนี่อลินโชว์หื้อเปื่อยๆให้พร้อมสักหน่อยนึงอลินกินเองเหรอจิ้มครับจิ้มนี่ครับจิ้มนี่ก่อนจิ้มนี่ตัวน้อยนึงแล้วก็จิ้มไอ้เอ็นแก้วหน่อยพงล่าพงเอาเอ็นแก้วของอลินหน่อยเหรอนี่เอาเนี่ยให้อลินจิ้มหน่อยอลินเนี่ยเนี่ยเอ็นแก้วของแม่อลินจิ้มหน่อยเขาก็จะปิดคลิปกันละนี่ยอดของแรกมีแค่นี้ครับโอ้นี่เอ็นแก้วพี่จะแตกกันเลยแตกอ่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำที่ขาแห่น้อยนะครับกินปีกินน่องกันเนี่ยมันม่วนครับน้ำที่เอาขาให้ด้วยอ่ะน้ำที่ขาโอ้พอเลยอ่ะงูบอลินเนาะเวลากินนี่มันจะลิ้นเกี่ยวเสียงหมดแล้วฟังดิผู้กินจะเจ้าเนาะมึงเองเนาะเปิดฟังเสียงที่ฟังอู้อย่างนั้นก็ใช่ไปหลายเก่าขอบคุณอลินนะมอดนะวันนี้มาช่วยกันกินนะครับมาช่วยกันชิมรสชาติทำแบบเมนูแบบบ้านๆนี่คือเขาได้ชิมกันนะครับนี่อย่างนะน้ำพริกคานตักมาแก้วเลยโอ้โหตัวคนลวกเก็บไปก่อนเก็บนี่ละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ควงมาทุ่งกับลุงเรียนพากินพาเที่ยวไม่ทันจะกินเหรอเอ็นแก้วคนก่อนเนี่ยได้ยินฉันก็เจอกันไปคลิปหน้าครับแซ่บๆลองมาทำดูครับตามซุนนี่เลยถ้าไปเจอแบบไข่วัวหรือแข่งวัวเนี่ยเอามาทำแบบนี้ครับมันจะแบบแต่ว่าต้องเปลืองแก้วเปลืองขาหน่อยแต่ว่าแซ่บมากครับโอ้จะไม่กลัวเปียงกินล้อมแล้วอย่าไปเอาหอมซ่อนนะแม่ผมดื้อไม่ออกงอกเจอกันไปคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะพงษ์